นายอัจฉริยะรุ่งรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อขอให้ตรวจสอบตุลาการศาลระดับสูงท่านหนึ่งหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงบัญชีม้าเว็บเครือข่ายฮินดีผมได้มีการร้องขอให้มีการสืบสวนสอบสวนในคดีของบัญชีม้าของพุทธิพงศ์ภูลศรีนะครับแล้วก็คันทิศสองสมานนะแล้วก็เป็นยมินแสงจันทร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเครือข่ายของเว็บพนันวินนี่แล้วก็ BNK Matter นะครับแล้วเราก็มีการตรวจสอบพบนะครับว่าบัญชีม้าของพุทธิพงศ์ภูลศรีที่เป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับนะครับในข้อหาเป็นบัญชีม้าของเว็บพนันออนไลน์ในเครือข่ายของมินนี่เนี่ยนะครับได้มีการถูกตำรวจนะครับนายหนึ่งนะครับที่ถูกศาลออกหมายจับเช่นเดียวกันใน8คน1ใน8คนนะครับได้มีการใช้บัญชีม้าของพุทธิพงศ์ภูลศรีนะครับโอนเงินนะครับจากเว็บพนันออนไลน์นะครับบัญชีเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีนะครับบิ๊กตุลาการศาลนะครับบิ๊กตุลาการศาลยุติธรรมซึ่งบิ๊กท่านเนี้ยของตุลาการศาลยุติธรรมนะครับเคยถูกตั้งกรรมการสอบนะครับในพื้นที่ของนครบาลนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยเข้าบัญชีโดยตรงของท่านบิ๊กตุลาการนะครับตุลาการของศาลนะครับนะซึ่งเราก็เลยมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับบิ๊กตุลาการศาลท่านนี้นะครับในข้อหานะครับตามพรบ.ปปช.นะครับมาตรา128มาตรา129ที่รับเงินเกิน 3,000 บาทนะครับก็อยากให้ศาลทุกท่านเข้าใจได้ว่าการทำหน้าที่ของพลเมืองดีในครั้งนี้นะครับเหมือนกับเป็นการกวาดบ้านนะครับให้กับทางองค์กรของศาลยุติธรรมนะครับเพราะว่าผมเชื่อมันมาโดยตลอดนะฮะระยะเวลาที่ทำงานเพื่อสังคมมา15ปีนะครับเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลนะครับมาโดยตลอดนะครับแต่วันนี้เรากลับพบว่ามีนะครับนะบิ๊กตุลาการที่เป็นอดีตถึงรองที่ปรึกษาศาลนะครับนะรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์เข้าบัญชีโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางด้านประมวลจริยธรรมมันก็แย่อยู่แล้วนะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาหารือกับทีมงานของเราทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนก็มีมติว่าเห็นควรให้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย